คนใกล้ตัวนี่แหละที่ชอบพ่นเรื่องลบๆใส่ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนเลยแก้เกมแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนใกล้ตัวคุณคนในครอบครัวคุณหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่คุณชอบเล่าข่าวชอบเอาเรื่องลบๆมาเล่าให้คุณฟังท่านก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือคนรอบตัวคุณที่ชอบจะอารมณ์เสียใส่คุณบางทีเขาแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ในอารมณ์ลบๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องนำพาเขาสวิชเปลี่ยนเรื่องคุยค่ะและอะไรอะที่คนชอบฟังคุณก็อาจจะชื่นชมเขาชวนเขาหันเหพาไปในเรื่องที่เขาชอบแทนเช่นเกิดว่าคุณคุยบนโต๊ะอาหารแล้วคุณแม่คุณพูดข่าวลบๆให้คุณฟังคุณก็อาจจะบอกว่าแม่จ๋าวันนี้กับข้าวที่แม่ทำอร่อยเป็นพิเศษเลยแม่ใส่อะไรเพิ่มเติมลงไปหรือเปล่าเนี่ยฝีมือแม่ไม่ตกเลยนะแม่ทำกับข้าวอร่อยตั้งแต่แม่ยังสาวจนถึงตอนนี้เลยหนูกินกับข้าวแม่มาตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้ก็ติดใจไม่อยากไปกินข้าวนอกบ้านที่ไหนเลยแม่ทำกับข้าวอร่อยมากเห็นไหมคะคุณสามารถพูดเรื่องราวที่คุณแม่คุณชอบด้วยอะแล้วก็เป็นการชื่นชมเขาพาเขามาในเรื่องพลังงานบวกๆได้ด้วยคุณคือคนคุมเกมก็แค่นี้เองพาเขาเปลี่ยนเรื่องซะนอกจากคุณปกป้องตัวเองจากเรื่องลบๆแล้วคุณยังช่วยเขาหันหัวไปในทิศของพลังงานบวกๆซะด้วยค่ะลองเอาไปทำดูนะคะแล้วมาคอมเมนต์บอกครูรุ้งว่าได้ผลเป็นไงบ้าง